สินครับโอ้ยแต่ก่อนนี้ก็โรคตอนทำสินตอนหลังก็มีมะเร็งมาเสงมามีมาแม่เนาะอีกหน่อยก็มะเร็งเส้นผมเดี๋ยวคอยดูแปลว่าถ้าหากว่าเขาเอาไม่อยู่เขามักจะใส่เข้ามามะเร็งนะทุกวันอันนั้นก็ตามที่เอาไม่อยู่เป็นมะเร็งหมดเสร็จแล้วบอกว่ามะเร็งก็โรคร้ายฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วไปมากมายมหาศาลหนึ่งในระดับหนึ่งของโลกเนี่ยพวกจับยัดเอาไปยังไงสังเกตนะครับสังเกตมือผมให้ดีอ้าวอันนายมอันนี้วินเดียวเหรอวินเดียวเหรอวินเดียวเหรอคอยไหวนะโทษครับโทษครับนี่นะปวดหัวก็จะเบาวิวสิฮะโทษครับแป๊กแป๊กเบาจริงไหมเบาค่ะเวลาถามต้องรีบพูดไม่บอกไม่ต้องชะลอค่ะคือมันจะหาทีวิธีช่วยบางทีมันจะมันเจ็บอยู่เลยค่ะคุณลุงเจ็บไม่เป็นไรเจ็บตอนที่ผมกดนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคถ้าผมเป็นเหตุดูมันจะเบาจริงที่ผมเชื่อว่าแป๊กแป๊กนั่นโอเคนะนั่นคือปล่อยพลังต้องเข้าใจนิดนึงจังหวะของมันค่ะต่อไปมันจะเบาเลยปึ๊บเออโทษครับเออยาวยาวมันจะหายใจได้ดีขึ้นแน่นอนนะแต่ก่อนนี้ไม่ได้สะเทือนหนักเลยเนี่ยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้สะเทือนไม่มีปัญหาแล้วนะก็แปลว่าสังเกตต่อแต่หนูร้องได้ใช่ไหมคะตอนนี้แหละถ้าเจ็บใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ็บก็บอกสิเจ็บแค่นั้นเองค่ะใช่ไหมเออชอบร้องไห้เออบอกว่าเจ็บแค่นั้นโทษครับเราจะพยายามไปไม่ถึงจุดนั้นโอเคนะมันแค่ว่าถึงจุดกำลังจะเจ็บโอเคนะค่ะแล้วไปหยุดตรงที่จุดกำลังจะเจ็บโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคปากออกมาก็ได้ตามาก็ได้เพราะมันจอกที่ชั้นมันจะรู้คนทำก็จะรู้เหมือนกันหายใจไว้ตึ๊ดแป๊กแป๊กดูมันจะเบาจังเนี่ยมายกได้ละได้ละยกได้แล้วทำเองน่าเดี๋ยวแรงมายังมาเท่าเดิมหรือยังยังค่ะยังนะค่ะมันอยู่ตรงไหนหัวไหล่ข้อศอกข้อมือตรงก้านคอต้นคอค่ะโอเคนะค่ะอันนั้นจะปรับให้แล้วนะทีนี้นะต้องไปเรื่องเลือกไปโทษครับเอิบเป็นที่ต้นคอแต่ไม่ได้ทำต้นคอเลยทำอย่างอื่นเช่นนี้สะบักก็เติมมันดึงหมดอะโยมเอ้ยโทษครับทีนึงจะได้ห้องมือห้องตัวบ้างโทษครับนี่แน่มาอย่างเร็วแรงเลยเนี่ยโทษครับเห็นไหม
มาเฮ้ยมาขยับเองดูสินั่นแน่ตรงนั้นสินั่นก็ทำไปนี่ก็ทำข้างล่างให้ช่วยเพราะพลังมันจะวิ่งไปทั่วตัวโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นหายใจด้วยหัวหายปวด 100% ได้ยังไงคอตึงมากตึงน้อยเอียงมาสิคอไปมาดีขึ้นมามากมากเลยลองโยกขาไกลดูสิโยกซ้ายขวาหนักไหมซ้ายขวาหนักไหมขวาหนักอยู่ขวาหนักมันหนักแล้วมันบวมมาอย่างนี้รอมันลดนะถ้ามันจะลดให้เราเนาะถ้ามันจะลดให้เราขอมันลดเจ็บไหมเนี่ยเจ็บว่ะโอเคค่อยๆรู้ว่าเจ็บต้องค่อยๆพุ่งเซลล์มันจะเนี่ยโทษครับโทษครับครับดูความเจ็บจะน้อยลงจริงนะ3 2แป๊บแป๊บจริงไหมขยับอ่ะเขาชายถูกต่อยแล้วก็ต้องให้น้ำแขนข้างนี้หนักอยู่ค่ะคุณลุงแน่มันหนักต้นคอเหรอคะจะให้มันตุ๊บตับไม่ได้ยกเว้นตัดชิ้นจ้ะใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันเนาะได้ละได้แล้วได้แล้วพอใจในระดับที่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 50% ค่ะตรงนี้แหละฮะเราต้องการตรงนี้มากวันนี้50ค่ะวันต่อไปน่าจะ100ค่ะต้องคิดอย่างนั้นให้เป็นค่ะไม่เอาแบบพลิกจาก0เป็น100จาก100เป็น0เลยมันก็เกินไปนะไม่ได้ค่ะมาไกลอยากจะได้หมดผมจะเดินเข้าบ้านคุณลุงไม่ได้อยู่เลยเมื่อเช้าเหรอใช่ค่ะหนูไม่มองใครเลยรู้ว่ามีคนนั่งยกมือไม่ขึ้นเพราะความที่มันเจ็บเนาะใช่ค่ะโอเคตอนนี้ยกมือขึ้นได้แล้วบินได้แล้วบินกลับบ้านได้แล้วนี่แหละคือพนักงานที่บริสุทธิ์นะจากนั้นสามารถถ่ายเทถ่ายทอดกันได้ง่ายอย่างนี้นะลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันของเขาปัจจุบันเห็นผลอนาคตผลที่ออกมาไม่รู้จะหัวหรือก้อยมาแล้วเข้านานหนูไปทำคีโมต้องไปไหมคะอุ้ยถามลุงออกไม่ได้หรอกครับต้องคิดเองตรงนั้นมาไปหาเขามันดีขึ้นไหมมาที่นี่มันดีขึ้น 50% ทันทีคิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมล่ะถามคุณลุงค่ะอ้าวก็ใช่ข้อคิดคุณลุงค่ะทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละชีวิตของท่านเองโอ้ค่ะอันนี้มันแชร์ความเข้าใจนะนอกจากเข้าใจก็ได้รับสิ่งที่ต้องการ 50% โอเคไหมค่ะนานเอา 50% ไปต่อนะไปให้มันต่อเหมือนกับว่าเตานี้มีทางเนี่ยพยายามนึกอย่างนี้นะแล้วเราจะมีแต่ได้กับได้โอเคไหมครับค่ะนั่นขอให้ความเจ็บปวดลดลงความแข็งแรงเพิ่มขึ้นความน้อยน้อยต่ำใจไม่มีโอเคไหมค่ะความตายห่างจากเราไปอีกหลายกิโลโอเคไหมค่ะแล้วตอนมาเช้าเนี่ยทำท่านะใกล้แล้วนะค่ะใกล้อะไรรู้ไหมใกล้ฝั่งใกล้จะหายใกล้ฟังใกล้จะตายอันนี้มันใกล้จะหายใกล้จะหายไปแล้ว50ไปมาค่ะต้องคิดในกรอบนี้เฮ้ยมันใกล้แล้วเฮ้ยมันใกล้จะหายใกล้จะตายมันอยู่เนี่ยมันอยู่ริมฝั่งมาถึงนี่บอกว่าเออใกล้จะหายแล้วเว้ยเพราะ50ไปแล้วจ้าได้ไหมครับความคิดอย่างนี้เอาไปกลับบ้านไปค่ะเอาความคิดกลับบ้านไปโรคทุกโรคมาจากความคิดของเขากรอกเรามาก็มาปรับความคิดใหม่ใกล้จะหายใช่ไหมค่ะเราคิดว่าใกล้จะหายเดี๋ยวก็หายได้ 50% แล้วค่ะชัดเจนนะค่ะตัวนี้ไม่มีใครมาเอื้อมกับเราได้เพราะเป็นความรู้สึกของเราอ้าวนะตรงนี้เป็นตัวเองขึ้นมาแล้วชัดนะครับค่ะเป็นภาษาต้องจำนะค่ะก่อนจากกันใช้ภาษานี้จาก
คนะครับขอบคุณค่ะยาแข็งแรงใช่ป่ะและหายปวดทั้งหมดค่ะของร่างกายเห็นไหมจบข่าวเลยเห็นไหม 50% แน่ใจนะค่ะตัวเลขเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนแน่นะค่ะคือความมั่นใจต้องมาตรงนั้นเวลาที่ใช้แฟนมาสัก15 นาทีเองโอเคจบข่าวครับ